เอาละครับสวัสดีครับนักผจญภัยแห่งเกาะท้องฟ้าครับผมวันนี้แกมบูแฟนตาซีอาชีพก็มาเป็นพิเศษเลยนะก็อัปเดตกับแพทใหม่ล่าสุดของอาชีพที่เพิ่งเข้าวันนี้นะครับนะก็มีด้วยกันทั้งหมด2อาชีพครับเป็นคลาส3แล้วก็คลาส4นะครับนะคลาส3ที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นกลาดิเอเตอร์นะครับนะก็วิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆนะคือผมว่าหลายๆคนน่าจะทำแบบ ทำคลาส2คลาส3คลาส4กันหมดแล้วนะฮะนะตรงนั้นเลยกลาดิเอเตอร์เนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยนะไม่ต้องไปปลดล็อกไม่ต้องอะไรทางนั้นนะฮะนะพอมาเป็นคลาส4เนี่ยก็ทำเควสตามปกตินะก็คือเราก็ต้องเล่นเป็นกลาดิเอเตอร์นะครับแล้วก็ไปสู้กับคุณยายนะครับที่เกาะแรกอ่ะนะครับเกาะแรกนะเกาะที่มีบาฮามุดอ่ะเนี่ยเกาะนี้นะครับเนี่ยนะ Search for the Air นะฮะก็ตัวนี้เลยนะครับพอผ่านแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นโทฟี่นะครับโทฟี่ที่เอาไว้ปลดอาชีพฮะแล้วก็ไปแลกตราได้ที่ร้านเพนแดนนะครับนะก็ไปฟาร์มไฮแรงแป๊บเดียวนะเชื่อผมใช้ประมาณ400ใช้20อันน่ะ400กว่าแต้มมั้งนะครับน่าจะง่ายหน่อยนะฮะทีนี้เรามาเจาะลึกกันนะครับกับอาชีพใหม่นะผมเริ่มจากกลาดิเอเตอร์ก่อนนะครับนะกลาดิเอเตอร์เนี่ยก็ มันเป็นอาชีพแอทแทคเกอร์ที่แบบตรงตัวอยู่แล้วนะฮะคือถ้าขึ้นชื่อกลาดิเอเตอร์ทุกคนก็นึกถึงแบบนักรบที่อยู่ในโคลอสเซียมนั้นที่สู้มันไปมานะครับนะทีนี้เนี่ยสายอาชีพกลาดิเอเตอร์เนี่ยมันก็จะพัฒนามาเป็นคลาสออนะฮะนะคืออันเนี้ยมันจะเป็นภาษากรีกนะมันเป็นภาษากรีกนะฮะเดี๋ยวอธิบายกันนิดนึงนะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเขียนว่าคริวซาโอนะฮะนะแต่ถ้าอ่านเป็นภาษากรีกจะเป็นเครเซอร์นะฮะนะฮะมันคล้ายๆกับไคเซอร์นั่นแหละนะฮะบ้านเรานะฮะคล้ายๆกันเลยนะโดยไอตัวนี้เนี่ยนะจะเป็นพี่น้องกับมามิปีกเปกาซัสนะครับเป็นลูกของโพไซดอนแล้วก็แม่เป็นกอร์กอนหรือเมดูซ่านะครับนะครับนะแล้วก็ตามตำนานนะที่ผมอ่านอยู่นี่แล้วก็แปลสดเลยนะคือเมื่อเมดูซ่าเนี่ยถูกจำกำจัดโดยเพอร์ซิอุสนะครับทั้งไคซออร์แล้วก็เปกาซัสเนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะครับนะแล้วก็ไคซออร์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเทพนักรบผู้เด็ดเดี่ยวนะครับในตามเทพนิยายกรีกนะครับนะแล้วก็มันหมายความว่าวีรบุรุษทองคำนะก็สังเกตได้ว่าคล้ายไคซออร์เนี่ยนะครับมันก็นะจะมีเกราะสีทองออกมาแล้วก็ถือดาบสองข้างนะถือดาบสองข้างเนี่ยก็มันก็แบบเป็นสืบทอดมาจากกลาดิเอเตอร์นะครับ นะอันนี้ก็เป็นเกราะทองก็เหมาะสมดีกับฉายานะนักรบเกราะทองคำนะครับนะถ้าใครนึกไม่ออกว่าไอคาซอนเนี่ยมันคือตัวอะไรนะให้ไปดูยังไงดีล่ะ ไปหาการคำนี้มันเป็นสัตว์ในกรีกนะไม่ใช่สัตว์ด้วยมันเป็นนักรบอ่ะนะฮะไปหาดู มากลับมาเรื่องอาชีพมันต่ออาชีพเนี้ยมันจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเขาเรียกมันเหมือนถืออาวุธแบบ2ชิ้นนะครับถืออาวุธ2ชิ้นนะฮะนะอันดับแรกให้ดูกันก่อนเลยอาชีพทั้งกลาดิเอเตอร์และไคซอนเนี่ยฮะมันจำเป็นต้องถืออาวุธ2ชิ้นนะถึงจะใช้สกิลแรกได้นะครับอาวุธ2ชิ้นในที่นี้หมายความว่าอาวุธตัวแรกสุดนะครับแล้วก็อาวุธชิ้นเนี่ยบนซ้ายนะเห็นมั้ยมันจะบอกว่าเป็นดูอันเบดนะฮะก็คือถือ2อันนะแล้วสกิลแรกเป็นสกิลประจำอาชีพเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนระหว่างออกซิลิอารีอะไรสักอย่างนะมันแปลว่าของสำรองอะนะอาวุธสำรองอะแหละนะมันจะสลับกันไปมานะครับนะซึ่งตรงเนี้ย สิ่งที่ได้เนี่ยก็จะได้เอฟเฟกต์ตัวนี้ด้วยนะบูชาร์ดบูชาร์ดแอคแท็กแล้วก็เพิ่มแคปนะครับอันนี้จะเหมือนเบอร์เซอร์เกอร์แต่เปลี่ยนตรงที่ว่าของเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยนะครับของเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยจะเป็นเกตโอกิเต็มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของคาสออหรือว่ากาลิเอเตอร์เนี่ยจะทำการเปลี่ยนอาวุธนะแล้วผลของตัวเนี้ย มีอยู่1เทิร์นเท่านั้นนะครับนะและสกิลคูลดาวน์4เทิร์นดังนั้นแล้วสกิลเนี้ยจะใช้ได้ต่อเมื่อตัวละครติดสถานะพร้อมที่จะปล่อยโอกิเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยโอกิเนี่ยสกิลเนี่ยจะไม่ส่งผลนะเขาบอกเพราะว่ามันอธิบายไว้แล้วว่าชาร์จแอคแท็กเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นอาวุธสำรองนะครับนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยอาวุธที่เราถือเนี่ยจากผมที่ถือคาตานาเซโนเนี่ยจะเปลี่ยนมาถืออิกซาบ้าแทนนะครับนะและทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะ
เอฟเฟกต์ที่ได้ก็จะสลับกันไปด้วยนะในเทิร์นต่อไปนะมันจะสลับกันแบบเทิร์นนี้ใช้เอฟเฟกต์ของอาวุธตัวนี้เทิร์นนี้ใช้เอฟเฟกต์ของอาวุธอีกตัวหนึ่งนะจะสลับกันไปนะครับเป็นอย่างนี้นะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นไฟบังคับที่ว่าผู้ที่จะเล่นไออาชีพนี้ได้เนี่ยต้องมีอาวุธที่มันถือได้อย่างน้อย2ชิ้นนะครับอย่างน้อย2ชิ้นนะคือจะเอาเป็นว่าแบบเราไม่รู้ว่ามันดียังไงหรือว่าอาวุธชิ้นนั้นมันแย่ยังไงแต่จำเป็นต้องมีอย่างน้อย2ชิ้นนะแล้วก็ให้ใส่2ช่องนี้ด้วยนะครับ2ช่องนี้เท่านั้นนะจะย้ายไปช่องอื่นไม่ได้ไม่ได้นะครับนะ ถ้าสมมติเป็นภูดินละกันเป็นภูดินภูดินก็นึกถึงง่ายสุดเลยก็เอาดาบอิกตาซิลนะครับมาใส่2เล่มนะบนเนี่ยข้างบนแล้วก็ถือเป็นอาวุธหลักนะแล้วก็ใช้สกิลแรกสลับเปลี่ยนไปผลที่ได้คืออะไรผลที่ได้คือเราก็ยังได้เอฟเฟคของอิกตาซิลทั้งคู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมานะครับคือบวกชาร์จแอคแท็กแล้วก็ชาร์จแคปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยแนะนำว่าถ้าใครที่แบบอาวุธที่แบบพวกดาบหรือคาตานะมันเหลือๆก็เก็บดองไว้บ้างก็ดีนะอย่าเพิ่งไปกินหมดนะครับอย่าเพิ่งไปอัพสกิลหมดนะเก็บไว้ดูว่าเอฟเฟกต์อาวุธชิ้นไหนให้มันน่าใช้นะครับนะอย่างธาตุลมเนี่ยที่ผมก็ย่อยทิ้งไปเยอะแล้วนะก็มีที่น่าใช้จริงๆอ่ะแล้วก็มีดาบวินฮอร์สนะครับไม่งั้นก็ไปทำดาบอันติมาที่ขึ้นคันอัตมาประจำธาตุไปเลยนะอันนี้ก็โอเคหน่อยนะครับนะอาวุธที่แนะนำจริงๆก็เป็นอาวุธที่แบบเราถือหลักในอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์ที่เป็นตระกูลดาบหรือว่าอาชีพChaos Ruler สปาร์ตันตระกูลดาบที่เราถือหลักทั้งหลายแหล่นะที่เราเอามาใช้กันเนี่ยก็แนะนำมาอีก1ชิ้นนะถ้าจงปัญญาจริงๆก็แนะนำเป็นอันติมาประจำธาตุนะครับนะคือแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอันติมาประจำธาตุไปเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูสกิลกันก่อนนะสกิลเนี่ยตอนเป็นกลาดิเอเตอร์ผมเข้าใจว่าเก็บเลเวลกันไว้อยู่แล้วไปฟาร์มสไลม์ก็ได้ไปฟาร์มแองเจิลก็ได้นะแป๊บเดียวเสร็จนะแต่พอขึ้นมาคาสออนเนี่ยนะฮะแล้วก็แนะนำนะสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือตัวเนี้ยสองสกิลเนี่ยติดมาเถอะมันดีมากเลยนะครับมันดีแบบดีสุดๆเลยนะมาดูสกิลแรกก่อนดูอาร์ตเนี่ยก็คือว่านะตัวผู้ใช้เนี่ยจะทำการโอกิ2ครั้งนะครับนะฟังไม่ผิดคือทำการโอกิ2ครั้งนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเปิดเนี่ยปุ๊บกดสกิล1ไปนะเราก็จะได้ไอ้เนี่ยแรงๆมาครับแล้วก็เปิดโอกิไปตู้มแล้วก็ยิงโอกิใหม่อีกรอบนึงนะครับนะเพราะว่าดูออลอาร์ตมันทำให้เราโอกิ2ครั้งอันเนี้ยมันจะเหมือนอาชีพซามูไรแล้วก็เคนโกที่ได้หลอด 200% นะก็คือโอกิ2ครั้งนั่นแหละนะครับนะส่วนไอ้ตัวเนี้ยผมอ่านไม่ออกอ่านว่าอะไรนะใครอ่านรู้เรื่องก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะฮะตัวเนี้ยก็ดีเหมือนกันก็ทำให้ตัวเราได้แอคแท็ก2รอบนะก็เหมือนพอๆกับเคนโกเลยผมบอกพอๆเคนโกเลยแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็จะได้โบนัสแอคแท็กนะแล้วก็จะดูดเกจไป 20% นะแต่เนี้ยผมมองว่า20% นี่เสียไปเนี่ยถ้าเทิร์นนึงเราตีครั้งนึงเนี่ยมันก็ขึ้นไปแล้ว 20% ยังไงเราก็ไม่เสียอะไรนะสิ่งที่เราได้เพิ่มมาก็คือโบนัสแอคแท็กนั่นเองนะแล้วไอ้ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่กี่เทิร์นนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นปูที่ยิ่งตีรัวเข้าไปอ่ะมันก็ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่นะครับนะจะเป็นตีทริปเปิ้ล2ครั้งเลยก็ได้นะครับเอฟเฟคเหมือนพอกดเดอร์ซันเลยนะพอกดเดอร์ซันเลยยิ่งถือดาบอันติมาประจำธาตุด้วยแล้วโอกินะผมบอกเลยสกิลนี้หวานสกิลนี้หวานมากนะครับ แต่ข้อเสียก็คือมันจะพร้อมภายใน2เทิร์นนั่นหมายความว่าเทิร์นแรกมาแบบเรากดใช้เลยไม่ได้ดังนั้นเทิร์นแรกเนี่ยอาชีพนี้มันก็เลยแบบจะเร่งเดเมจได้ค่อนข้างที่จะช้ากว่าเบอร์เซอร์เกอร์นะครับนะค่อนข้างที่จะช้ากว่าเบอร์เซอร์เกอร์นะแต่ผมมองกลับมองว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นระยะกลางมากกว่าเคนโกนะเพราะเคนโกเนี่ยมันกินหลอดโอกิไปเยอะมากเลยกว่าจะปั้นกันขึ้นนะครับนะมันเว้นแต่ว่าเราจะใส่คาตานะอาชีพเคนโกจริงๆอะนะและอาวุธประจำอาชีพนี้ผมก็ยังไม่เห็นด้วยมันคืออะไรแต่มีตาให้แรกแล้วนะครับนะแต่ร้านมันยังไม่มานะครับใครไปตีในโคออปตกก็รบกวนเอามารีวิวด้วยนะโอเคมาเดี๋ยวมาใช้กันนะอีกสกิลนึงผมเอา MM มา MM เพราะว่าทีมที่จะเอาลงเนี่ยแม่งไม่มีตัวสาบเลยนะไม่มีตัวลบดีบัฟเลยนะดังนั้นถ้าเกิดทีมใครมีดีบัฟนะผมก็ให้ติดแนะนำติดนี่เลยไม่ต้องคิดมากนะครับมาที่บัฟนะครับแพนเดโมเนียมครับผม
ไม่ต้องคิดมากเลยอาชีพไคซาออเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการลงโอกิแน่นอนอยู่แล้วสกิลแรกอะแบบอาชีพนี้ตูค่าเกิดมาเพื่อโอกินะครับนะส่วน EMP อีกตัวนึงอ่ะคือคอสการ์ดนะครับคอสการ์ดนะอันเนี้ยมันก็จะเป็นคัตเดเมจ 40% นะซึ่งผมมองว่ามันไม่มีตัวแทงอ่ะไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งอะไรไหนจะมาเป็นแอทแทคเกอร์แล้วก็แอทแทคให้สุดนะครับหรือว่าถ้าจะใส่เนี่ยก็แนะนำให้ใส่ไปลงในเลทใหญ่ๆเลยยากๆอ่ะอย่างอันติเมทบาฮามุตที่เป็นบาทอง HL นะครับที่ลงกันได้6คนอันนั้นผมก็แนะนำให้เอาตัวนี้ลงนะก็ถือว่าดีนะมันน่าจะแบบเล่นเดเมจได้ค่อนข้างจะดีกว่าค่อนข้างจะดีกว่าสปาร์ตานะครับแต่ว่าคูลดาวน์มันก็นานเหมือนกันนะกับไอ้คอสการ์ดเนี่ยถ้าเป็นสปาร์ตาเนี่ยฟาลังมันประมาณ3หรือ4เทิร์นผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าคอสการ์ดเนี่ยมันกินไป5เทิร์นแล้วคัตได้ 40% ด้วยนะดังนั้นผมก็รู้สึกฟาลังมันคัตได้คุ้มกว่าเหมาะสมก็เป็นแทงมากกว่านะไปไปลุยเควสกันนะเน่า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 เซิร์ฟเน่าเซิร์ฟเน่าคิดอะไรไม่ออกตีนาจาแล้วกันอยู่ไหนโอ้ยเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเก็ดลมเพิ่มยืมสิวะ104นะครับเอาปาร์ตี้นี้ตีนะครับ2ตัวหลังเก็บเลเวลไม่มีอะไรนะฮะเอาสตรูมออกก่อนเปลี่ยนเป็นเพอร์ซิวัลผมขี้เกียจไปเลี้ยงเลือดมากโอเคเอาตีนี้ตีนะครับ2ตัวหลังเก็บเลเวลนะไปลุย เดี๋ยวสังเกตเนี่ยมันจะล็อกไว้ให้ใช้เทิร์นที่2นะฮะงั้นก็เอาเทิร์นที่2อ่ะแล้วก็อย่าติดแบบนึกว่าเล่นเบอร์เซอร์เกอร์หรือแค่กดสกิลแรกไปนี่กับกดว่าวไปเลยใช้ไม่ได้เลยนะฮะกด MM ใส่ไปมันก็ตีธรรมดานะจริงๆเนี่ยรอเซโน่แสงบนมาทำดับเซโน่แสงมาเล่น2อันก็น่าจะสบายเหมือนติดทิปเปิลบ่อยเหมือนกันนะครับใช่เล่นๆไปนะมาแล้วมาผมกดเลยป้าบ1นะแล้วก็3นะครับไปดิยิงสิวะอัดหน้าจงดูค่ะได้เล่งเบิร์สแบบรุนแรงอ่ะดีนะจะเป็นตีติด2ครั้งแล้วก็ได้เอฟเฟคของธาตุแถวที่2เพิ่มขึ้นมาด้วยนะอะไรมันจะรัวขนาดนั้นเดอะซันรัวเข้าไปอีกรัวไปรัวไปนะเดี๋ยวผมรออีก1เทิร์นผมจะทำประวัติศาสตร์ซ้ำรออีกรอบโอ้ยของมันดีจริงๆเลยเสียดายนะรอบนี้ไม่มีสีวะมาอัดหัว
นะ1 3ใช้พร้อมกันได้นะมันคอมโบกันด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับสังเกตดีๆผมจะได้เอฟเฟคของโอกิจากดาบทั้ง2ชิ้นไม่เหมือนกันนะนะอันแรกจะเป็นของคาตานะเซโน่นะฮะของคาตานะเซโน่ของเซโน่ทั้งคู่นะก็น่าจะต้องรอเปลี่ยนอีกนะผมว่ามันดีอ่ะคือเราไม่ต้องไปเก็บเกรดให้ครบ 200% ก็ได้เหมือนเคนโกนะครับแต่เคนโกเนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่ากิตภาพว่า 200% มันก็บูขึ้นไวนะด้วยอาชีพของมันอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมบอกเลยถ้าเล่นปูน้ำแล้วแบบหาดาบน้ำดีๆมาใส่นะเล่นโบนิโต้ให้ยิ้มเหมือนกันลืมรับยาฟรีเลยนะนะเดี๋ยวรออีกหนึ่งเทิร์นทำประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกรอบนึงผมน่าเสียดายนะแบบ2สกิลเนี้ยแล้วแบบคูลดาวน์มันเท่ากันนะยิ้มอ่ะวาเรนจะเซบายしてくれよฮิวหน่อยเราต้องไม่ประมาทแบบโอ้คลิปที่แล้วนี่ประมาทเป็นไงล่ะโดนการูด้าตีไปครึ่งหลอดตายแล้วทำไมเสียงหายเพลงเงียบไปไม่เป็นไรเลทแค่จบพอดีผมถือว่าแบบมันเร่งเดเมจเร็วนะเคซาออดีมากเพลงมาแล้วไว้กดผิดไม่เป็นไรまだまだこんなもんやないで。คือเท่าที่ดูอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้สกิล Extreme Mastery อ่ะมันค่อนข้างที่จะละไม้คล้ายกับเคนโกเลยนะแต่มันดีกว่าเคนโกตรงที่ว่าไอ้ท่าที่เป็นตีดับเบิ้ลตัวเนี้ยนะฮะมันกินเกรดน้อยกว่าเคนโกนะแล้วก็ได้ไอ้นี่ด้วยได้เอฟเฟกต์เป็นแบบตีท่าแถว2นะฮะเนี่ยนะผมก็เลยรู้สึกตรงนี้มันดีกว่าแล้วก็ไอ้ท่าที่เป็นยัดโอกิ2รอบเนี่ยมันก็ดีกว่านะครับแต่ว่าเคงโกผมรู้สึกว่ามันรัวกว่าว่ะแล้วแบบเกรด 200% น่ะมันแทบจะการันตี2รอบแน่นอนนะประมาณนั้นประมาณนี้ครับกับคุณสออนะครับนะตอนนี้ EMP ก็ไม่มีบัญญัติไอ้นี่ก็หมดแล้วก็ไปปลดสกิลหมดนะครับนะอีกสกิลนึงเนี่ยผมก็ว่ามันก็ดีนะครับก็ดีไหนว่าไม่ใช่อีกสกิลนึงเป็นของการ์ดิเอเตอร์นะคอสการ์ดนะอันนั้นก็ดีส่วนอันเนี้ยมันจะแบบทำธาตุแล้วก็บวก 20% นะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีอาวุธแบบอาวุธสำรองอ่ะมันก็จะทำงาน2ครั้งนะก็หมายความว่าเราจะเล่นเกรดตัวเองไว้ให้ 40% เลยนะครับภายในกดค่าครั้งเดียวนะแต่ผมเลือกที่จะเอาไว้2ตัวนี้มาแทนนะเพราะผมรู้สึกว่ายังไงสกิลซักมันก็ติดแคปอ่ะนะฮะแล้วเอาตัวนี้มาสับมันก็ยิงมันแรงกว่าอีกนะครับมันแรงกว่าในกรณีที่เราตีติดทิปเปิลหรือว่าแบบบูสต์ไปเยอะๆนะคิดสภาพถ้าเราอัดศิวะไปแล้วเราใช้สกิลนี้พอดีมันแรงกว่าแน่นอนนะครับนะเพราะว่าสกิลยังไงก็ติดแคปอ่ะนะครับนะอยู่ที่คนใช้ด้วยแหละนะครับว่าภูเป็นยังไงบ้างถ้าอยากเป็นสายยิงก็นะแนะนำให้อัพอีกสกิลนึงก็ดีนะโบเกต40จะได้โอกิไวๆนะครับนะ2สกิลนี้ก็หากินได้เยอะแล้วนะดูเอาอาร์ตแล้วก็เบสสวัปนะฮะนะเจ๋งมากให้เต็ม10เลยนะครับดีกว่าแอทแทคเกอร์ตัวอื่นๆอย่างพวกอย่างง่ายๆมันดีกว่า
แอปซาลาสแล้วแหละตอนนี้มันดีแอปซาลาสแน่นอนนะครับดีกว่าฮาวด็อกแน่นอนนะครับนะลูชาดอร์ก็ไม่รู้สิผมรู้สึกว่าเก่งกว่าลูชาดอร์อีกนะฮะนะในความคิดส่วนตัวนะมันใช้วิธีไปปลดมาใช้ซะนะครับวิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับขอแค่มีอาวุธ2ชิ้นนะมีอาวุธชิ้นเดียวก็สกิล1เป็นหมันไปต้องขอโทษด้วยนะครับประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ